กองทัพภาคที่2จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศเมื่อวันที่10กรกฎาคม2561เวลา 8:09 น.พลโทธรากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศกองทัพภาคที่2ณลานหน้าสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทหารเกียรติยศมีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทยพร้อมทั้งมีความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติยศกองทัพภาคที่2จึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับกองทัพภาคโดยแบ่งการตรวจสอบและประเมินผลเป็น3รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1การรับส่งเสด็จเมื่อเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพและเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจพลรูปแบบที่2การรับส่งเสด็จเมื่อเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพแต่ไม่ตรวจพลรูปแบบที่3การรับส่งเสด็จเมื่อเสด็จผ่านการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศยึดถือตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศพุทธศักราช2528และหลักปฏิบัติกองทหารเกียรติยศของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งหน่วยที่เข้ารับการแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่2ประกอบด้วย1กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3 2กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16 3กองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7และ4กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21โดยจะได้ทำการคัดเลือกหน่วยที่มีผลคะแนนดีที่สุดเป็นตัวแทนกองทัพภาคที่2เข้าแข่งขันในระดับกองทัพบกต่อไปสมชายพรมดีสารถ่ายภาพวริภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน